ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมและเป็นประเด็นที่พี่น้องให้ความสนใจออกมาพูดมาคุยว่ากรณีดังกล่าวนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรวันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งนะครับในกรณีที่เป็นข่าวดังระดับประเทศหลายคนก็ติดตามนะครับเกี่ยวกับวงการทนายความและก็วงการตำรวจนะฮะในกรณีที่มีข่าวนะครับบอกว่าด่วนบุกรวบทนายตั้มสิทธาเบื้อบังเกิดในกรณีที่นำสืบและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในคดียาเสพติดนะเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันมากมายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็มีความเป็นมาในกรณีที่ทนายดังนะฮะน้องตั้มนี้เคยรับเป็นทนายความว่าความให้กับดาราดังคนหนึ่งพร้อมกับสามีปรากฏว่ามีการทำพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งขึ้นมาหลายคนก็บอกว่า100/2คืออะไรนะฮะ100/2นี่เป็นมาตราหนึ่งในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ล่าสุดเขาบอกว่าไงครับมาตรา100/2นั้นเป็นกรณีที่ผู้กระทำความผิดได้ให้รายละเอียดนะครับให้ข้อมูลสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษต่อนะครับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือนะครับพนักงานสอบสวนศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าอัตราโทษขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นก็ได้นั่นก็หมายความว่าจะต้องมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในคดียาเสพติดและผู้กระทำความผิดนั้นได้ให้ข้อมูลอันเป็นข้อมูลสำคัญอย่างกรณีว่าให้รู้ถึงแหล่งที่มาของยาเสพติดว่าใครเป็นคนจำหน่ายขายยาเสพติดให้หรือมือเครือข่ายนะฮะและก็ข้อมูลดังกล่าวนั้นนำไปสู่การจับกุมบุคคลที่เป็นต้นหรือผู้ก่อผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนหรือร่วมกระทำความผิดมันก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเช่นเดียวกันครับคดีนี้เป็นคดีที่มีการพูดคุยถึงอย่างมากเนื่องจากว่าศาลได้ยกฟ้องดาราสาวนะฮะแล้วก็มีการไปร้องทุกข์มีการกล่าวโทษมีการร้องเรียนเจ้าพนักงานสอบสวนแล้วก็เจ้าพนักงานจับกลุ่มนะก็เป็นเนื้อข่าวช่วงหนึ่งนะฮะเมื่อปลายปีหรือว่าต้นปีที่ผ่านมาอันนี้ก็จำเนื้อข่าวไม่ได้เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะคุณอัจฉริยะคุณอัจฉริยะนี้ก็ถือว่าเป็นไม้เบี่ยไม้เมากับคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เคยไปร้องเรียนต่อผู้บัญชาการสอบสวนกลางผู้บัญชาการนะครับนครบาลนะครับผู้บัญชาการนครบาลและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเจ้าที่ตำรวจนครบาลเนี่ยมีส่วนได้เสียนะครับร่วมกันทำพยานหลักฐานเท็จช่วงหนึ่งนะครับแต่เนื้อข่าวไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่วันนี้ชัดเจนนะฮะศาลจังหวัดมีนบุรีได้ออกหมายจับนะฮะคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มรูปหล่อแห่งคดีหวย30ล้านก็เป็นเนื้อข่าวนะครับแล้วก็คงถูกจับจริงเพราะมีหมายจริงแล้วผมก็ได้สอบถามไปยังพรรคพวกที่เป็นตำรวจแล้วก็ยืนยันว่าหมายจริงและเป็นหมายสารและก็ได้ดำเนินการควบคุมน้องสิทธาเบื้อบังเกิดจริงเรื่องดังกล่าวนั้นหลายคนก็บอกว่ามันเป็นความผิดในฐานใดมาตราไหนถ้าหากตามเนื้อข่าวก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา180พี่น้องประชาชนที่รักกันครับเรามาเรียนกฎหมายสักรอบหนึ่งมาตรา180นั้นบัญญัติไว้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะอ่านนะฮะบทบัญญัติของกฎหมายให้ฟังสักรอบนึงนะครับมาตรา180นั้นเป็นกรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับความผิดใน2สถานะคือการนำสืบพยานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือแสดงหลักฐานเท็จในคดีแพ่งและคดีอาญานะครับบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา180บัญญัติว่าผู้ใดนำสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีถ้าเป็นพยานหลักฐานในข้อสำคัญในคดีนั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกินจุดๆนะฮะหรือทั้งจำทั้งปรับวรรค2นะครับถ้าความผิดดังกล่าวในวรรคแรกได้กระทำในการพิจารณาคดีอาญาผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีและมีโทษปรับด้วยนั่นก็หมายความว่าวรรคแรกนั้นเป็นความผิดเกี่ยวกับคดีแพ่งนำสืบหลักฐานอันเป็นเท็จในคดีแพ่งหรือแสดงหลักฐานเท็จในคดีแพ่งแต่ถ้าเป็นความผิดในคดียาโทษหนักจำคุกนะฮะไม่เกิน7ปีนะฮะไม่เกินเนี่ยศาลลงโทษเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีเป็นดุลพินิจของศาล
ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับในวงการนักกฎหมายทนายความหลายคนก็บอกว่า100/2นี่หาซื้อง่ายไปติดต่อข้าราชการตำรวจนะฮะชุดจับกุมสืบสวนสืบสวนนะฮะสอบสวนสืบสวนภาคสืบสวนจังหวัดในกรณีที่จะเอาไปลดโทษนะถ้าใครได้100/2นี่ก็หมายความว่าบุคคลที่ถูกจับในคดียาเสพติดนั้นเคยให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดถึงตัวการหรือผู้บงการในคดียาเสพติดว่าเป็นผู้บงการใหญ่เป็นผู้ก่อสนับสนุนส่งเสริมให้เขาทำความผิดและนำไปสู่การจับกุมตัวบุคคลดังกล่าวนั้นได้แต่เคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไหมครับว่าเป็นการทำหลักฐาน100/2เท็จมีเยอะแยะวงการตำรวจทนายอัยการภาคศาลเนี่ยนะฮะมองกันออกนะมีการวิ่งเต้นซื้อ100/2จริงไหมมีแต่บอกว่าอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่นั้นไปสืบเอาเองทำได้โดยง่ายครับนะฮะเพราะว่าบทบัญญัติของกฎหมายใช้ว่าเป็นการให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองมีหน้าจับกุมตามประมวลกฎหมายวิธีแนวความอาญานะฮะก็จับกุมได้หรือให้ข้อมูลต่อเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักสอบสวนเห็นไหมฮะเจ้าพนักตำรวจนี่ก็คือว่าชุดจับกุมก็ได้ภาคส่วนก็ได้อย่างใดก็ถูกจับกุมนะครับมีการทำบันทึกการจับกุมย้อนหลังหรือเพิ่มเติมต่อไปว่าผู้ถูกจับกุมนี้ให้รายละเอียดว่ายาที่จับได้ 1,000 เม็ด 2,000 เม็ดนี้ซื้อมาจากนายกอไก่ขอไข่และนายกอไก่ขอไข่ชื่อนายนี้นะครับแต่ตอนจับกุมนั้นอาจจะยังไม่มีชื่อแต่ภายหลังมีการจับกุมตัวนายกอไก่ได้ขณะที่มีการจับกุมคนแรกนั้นไม่มีระบุแต่ไปเพิ่มเติมในภายหลังอาจเป็นการเพิ่มเติมในใบต่อคำให้การของจำเลยหรือเพิ่มเติมในบันทึกจับกลุ่มมันทำได้ทั้งนั้นหรือเป็นกรณีทำหนังสือแจ้งมายังชุดจับกลุ่มว่าประสงค์จะให้การกรณีคืออ้างเหตุว่าไปเยี่ยมที่เรียนจำนะฮะมีการตีเยี่ยมเสร็จแล้วก็มีการให้ข้อมูลโดยคนที่ไปเยี่ยมได้รับหนังสือจากทางตัวจำเลยหรือผู้ต้องหาก็ไปเยี่ยมก็ให้รายละเอียดกันก็ทำบันทึกไว้สร้างหลักฐานพวกนี้ขึ้นมาทำได้ทั้งนั้นนะฮะวงการข้าราชการตำรวจเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งสุจริตและไม่สุจริตนะก็เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามีการซื้อขายได้ส่วนผมบอกว่ามีไม่มีแต่ผมไม่สามารถให้เบาะแสหรือว่าบุคคลใดทำความผิดดังกล่าวนั้นได้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องไปสืบสวนสอบสวนและผมก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการใส่ร้ายป้ายสีวงการตำรวจเพราะวงการตำรวจนี้ก็มีญาติพี่น้องผมมีน้องชายผมพี่ชายผมน้าผมอาผมเป็นตำรวจทั้งนั้นแต่ทุกคนก็เป็นตำรวจน้ำดีนะฮะไม่เคยรับสินบนไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการทำ100/2ขึ้นมากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นก็เป็นเนื้อข่าวนะครับส่วนทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มรูปหล่อนะฮะแห่งหวยชั้น10ล้านจะทำความผิดจริงหรือไม่นั้นก็ต้องขึ้นอยู่การสอบสวนสืบสวนของพนักงานตำรวจถ้าหาหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังนะฮะการที่ศาลออกหมายจับนั้นต้องมีหลักฐานอันคุณเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาต้องหาว่ากระทำความผิดมีมูลเพียงพอแก่การรับฟังพอฟ้องพอร้องนะฮะการออกหมายจับเนี่ยคือมีหลักฐานเพียงพอรับฟังได้ว่าผู้ทำความผิดนั้นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ใช่ว่าต้องผิดจริงนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำเสนอหลักฐานต่อพนักงานอัยการในการที่จะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องแต่ก็เป็นสิทธินะฮะเป็นสิทธิที่คุณสิทธาที่เพิ่งบังเกิดในการที่ต่อสู้คดีว่าตนเองนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ทำเอกสารไม่ได้ดำเนินการนะครับตามข้อกล่าวหาก็ต้องให้การปฏิเสธนะฮะให้การปฏิเสธว่าไม่ได้นำสืบหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีอาญาการนำสืบนั้นถ้านำสืบโดยสุจริตเราในฐานะทนายซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเมื่อตัวจำเลยนะครับได้หลักฐานมานำส่งต่อเราถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ไม่มีความผิดนะฮะถ้าเราเกี่ยวข้องเราก็มีความผิดก็ต้องสืบให้ได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างไรเมื่อหลักฐานที่นำแสดงต่อศาลต้องมีการระบุบัญชีพยานคนที่จะระบุยื่นต่อศาลได้นั้นก็คือทนายจำเลยการอ้างส่งพยานหลักฐานเอกสารต่างๆในการนำสืบต่อศาลนั้นเป็นหน้าที่ของตัวความหรือทนาย
เป็นผู้นะฮะบรรจุเข้าไปคล้ายๆกับวาระนั้นเวลานี้นะฮะก็เป็นกรณีว่าเขียนอันดับที่1นะหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลการให้ข้อมูลเชิงลึกในการติดตามจับกุมตัวผู้ทำความผิดตามมาตรคดีมาตรการนะฮะตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษมาตรา100/2ลงวันที่นี้คนระบุก็คือทนายแต่คนออกมาคือใครล่ะครับนี่คือสำคัญก่อนที่จะยื่นนั้นมันมีหลักฐานอยู่ในมือทนายหรือมีข้อมูลพวกนี้และใครเอามาให้และใครระบุก็ต้องสืบลงไปนะฮะเรื่องนี้ก็มีการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพอสมควรถึงมีการออกหมายจับนะครับอันดับแรกต้องว่ามีการนำสืบก่อน2คือหรือแสดงนะแสดงนี่ก็อาจเป็นกรณีว่าเอาไปถามค้านนะครับว่ามีหลักฐานเด็ดเด็ดตรงนี้นะก็เป็นกรณีที่เอาไปแสดงต่อศาลถ้าหากเก็บไว้เฉยๆไม่มีความผิดแสดงต่อศาลและศาลรับเข้าสำนวนคดีนะฮะก็หมายความว่าศาลก็จะหมายไปว่าหมายจอหมายรอหมายจอเนี่ยมันคือเอกสารโจทอ้างส่งต่อศาลถ้าเป็นหมายรอก็เป็นกรณีว่าจำเลยอ้างส่งต่อศาลถ้าเป็นหมายจอรอก็คือทั้งโจทและจำเลยอ้างส่งต่อศาลร่วมกันนะฮะก็ต้องไปดูว่าการนำสืบนะแล้วก็แสดงหลักฐานอันเป็นเท็จนั้นเป็นหลักฐานอะไรแต่ที่แน่ก็บอกว่ามีการทำ100/2ปลอมหรืออะไรยังไงนี้เนื้อข่าวยังไม่ได้ลงลึกนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายว่าทนายรูปหล่อทนายตั้มสิทธาเบื้องบังเกิดนั้นทำผิดจริงหรือไม่มันก็เป็นกรณีถูกกล่าวหานะตามรับรองแห่งราชจักรไทยมาตรา29บอกว่ากรณีผู้ถูกกล่าวหาตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นี่เราก็ต้องให้บทบัญญัติดังกล่าวนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เราจะไปเหมารวมว่าสิทธาเบื้องบังเกิดทำผิดจริงแล้วก็ยังไม่ได้ก็ต้องรอคดีที่มีการกล่าวหาและมีการตัดสินเสียก่อนแต่ตอนนี้มีการถูกจับกุมตามหมายจับของศาลศาลทำงานในพระบัญญัติของพระมหากษัตริย์การที่ศาลจะออกหมายจับใครสักคนหนึ่งนั้นมันต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต้องมีการเสนอต่อศาลต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษตามระดับขั้นตอนแต่ถ้าเป็นกรณีว่าศาลเห็นเองนะฮะศาลออกหมายจับได้นะครับศาลตั้งเรื่องได้ถ้าหากว่าเป็นกรณีว่าอ้างหลักฐานเท็จหรือหลักฐานไม่ถูกต้องแล้วศาลรู้เองเห็นเองงั้นก็เป็นกรณีละเมิดหน้าศาลนะศาลจะตั้งข้อหาละเมิดหน้าศาลก่อนศาลกล่าวหาคนที่อ้างถ้าหากเป็นเท็จมันก็เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการศาลที่จะไปร้องทุกข์ต่อเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าสอบสวนในการที่ดำเนินคดีแต่เรื่องนี้นะครับถ้าศาลหยิบยกประเด็นละเมิดศาลศาลก็เล่นได้นะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าใครผู้เสียหายนั่นคือเจ้าที่รัฐดูว่าใครกล่าวโทษก่อนถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลักฐานที่มีการนำเสนอต่อศาลเป็นหลักฐานที่เท็จศาลสามารถที่จะดำเนินคดีละเมิดหน้าศาลกับทีมงานของทนายความที่อ้างหลักฐานได้เช่นเดียวกันอีกไม่มียุความถ้าศาลเพิ่งรู้ก็โอเคเล่นได้เลยตอนนี้ศาลรู้หรือยังนายทหารถ้าศาลฟังได้ว่าหลักฐานเป็นเท็จก็เป็นกรณีที่เป็นบทเรียนกับพี่น้องประชาชนและเป็นบทเรียนกับทนายความที่ประกอบอาชีพทนายความการนำส่งหลักฐานเอกสารต่างๆต่อศาลนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าได้มาโดยชอบหรือไม่ชอบเราต้องรู้แหล่งที่มาในคดีอาญานั้นการอ้างส่งหลักฐานต้องอ้างต้นฉบับถ้าหากไม่มีต้นฉบับก็ต้องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับรองความถูกต้องของต้นฉบับและมาเบิกความยืนยันว่ามีอยู่จริงนะอ้างส่งสำเนาเนี่ยศาลไม่รับฟังได้นะฮะถ้าหากเป็นสถานราชการนะครับแต่ถ้าคนไปรับรองก็ต้องรับผิดชอบเองดังนั้นทนายความส่วนมากการที่เราจะไปยืนยันว่าหลักฐานนั้นเป็นจริงหรือไม่เราต้องสืบแหล่งที่มานะถ้าหากจำเลยนำมาให้เราต้องสืบว่าคนที่ทำเอกสารนั้นมีตัวตนจริงหรือไม่การได้มาซึ่ง100/2นะฮะมันก็ต้องมีการยื่นบัญชีมีการนำตัวเจ้าพนักงานที่มีการจับกุมรับข้อมูลรายละเอียดจากผู้ทำความผิดมาเบิกความยืนยันนะฮะและศาลยังมีว่ามีการเบิกความเท็จด้วยนะฮะคดีนี้แต่ก็ต้องรอดูว่าเนื้อข่าวนั้นจะออกมารูปแบบไหนแต่ที่แน่ผมออกมาพูดนี้ไม่ได้ออกมาพูดเพื่อโจมตีใครให้ร้ายป้ายสีใครแต่มาพูดตามเนื้อข่าวเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพี่น้องประชาชนและอุทาหรณ์สอนใจกับนักกฎหมายทำไมบอกว่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจกับประชาชนประชาชนคนไทยทั้งประเทศบางคนทำผิดแล้ว
ถูกจับกุมแล้วก็ไม่อยากติดคุกติดตารางก็ดิ้นรนขนขวายนะในการที่จะไปดิ้นรนหาแหล่งหรือข้อมูลที่จะซื้อ100/2อันนี้คือไม่ควรทำผิดก็คือผิดต้องรับผิดส่วนเจ้าที่ของรัฐนะฮะข้าราชการตำรวจก็ต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพตนเองต้องทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาต้องกระทำและไม่งดเว้นการกระทำนะฮะนี่ก็เป็นกรณีที่หลายคนไม่เข้าใจนะครับก็อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสำหรับคุณสิทธาพิบังเกิดก็เป็นกำลังใจให้นะครับในฐานะทนายความด้วยกันในฐานะทนายความร่วมอาชีพร่วมวิชาชีพไม่ได้มีสาเหตุกดเคืองกันนะถ้าหากไม่ทำความผิดตามข้อกล่าวหาก็ต้องต่อสู้คดีการต่อสู้คดีต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพยานหลักฐานที่นำสืบและแสดงต่อศาลนั้นไม่ใช่หลักฐานเท็จส่วนคนที่เบิกความก็ต้องพิสูจน์ให้ว่าไม่ใช่เรื่องเท็จไม่ได้เบิกเท็จเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องนี้ถ้าหากทำผิดจริงรับสารภาพแน่นอนครับการที่เป็นนักกฎหมายหรือผู้รู้ทางกฎหมายนี้ถ้าหากกระทำผิดเสียเองนี้บอกเลยว่า3เท่ายิ่งคดีความผิดเกี่ยวกับยาแผ่นดินนะฮะเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าหากบุคคลใดไปเกี่ยวข้องเป็นผู้ค้าเป็นผู้ทำความผิดยาเสพติด3เท่านะครับลงโทษ3เท่าถ้าศาลลงโทษ5ปีก็บวกไปอีกนะฮะ10ปีก็คูณ3ก็เป็นกรณีที่พี่น้องประชาชนต้องพึงระวังนะครับวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยเป็นกรณีที่ออกมาเตือนสติทนายความด้วยกันออกมาเตือนสติพี่น้องประชาชนว่าการกระทำความผิดหรือการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นมันเป็นภัยอันตรายร้ายของชาติบ้านเมืองเป็นบ่อนทำลายชาติคนที่ยุ่งเกี่ยวส่วนมากก็มีอันเป็นไปทุกคนหลายคนต้องถูกไล่ออกจากราชการหลายคนต้องถูกยึดทรัพย์ยึดบ้านตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบพี่น้องครับคนเราถ้าหากคิดดีพูดดีทำดีทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ไหนก็เจริญอย่าไปกลัวครับความจริงคือความจริงความดีจะคุ้มครองเราถึงบอกว่าทำความดีเพื่อความดีเราทำดีไม่มีคนเห็นแต่เทวดาฟ้าดินเห็นผมยืนอยู่บนหลักฐานบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงไม่สร้างเรื่องไม่ก่อเรื่องเราพูดสิ่งดังได้ไปไหนคนก็รักทุกวันนี้ผมไปว่าความที่ศาลกระบี่ศาลนู่นศาลนี้ทุกคนเราบินมิตรกับทนายความทุกคนไม่ได้เป็นศัตรูหรือตั้งแง่ว่าต้องเป็นศัตรูกันไม่พูดคุยกันเมื่อวานก็ว่าความนะฮะน้องทนายความฝ่ายตรงข้ามผมก็บอกว่าเป็น FC แฟนคลับบุญถาวรอ๋อก็ดีแล้วครับเราก็ว่าตามเนื้อหาแห่งคดีน้องก็ฟ้องมาลูกความผมนะฮะพยายามฆ่าเราก็บอกว่าโอเคถ้ามันเข้าข่ายความผิดเราก็น้อมรับถ้าไม่เข้าข่ายมันก็ต้องยกฟ้องแต่เราทนายความก็ไม่ว่ากันมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานของแต่ละคนเราไม่เท่าผมกันคนเรามีคนเก่งและไม่เก่งคนไม่เก่งนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองคนเก่งก็อย่าเหลิงตัวเองอย่าพยองอย่ายิงยโสนะคนเราเนี่ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าดังนั้นการเป็นทนายความที่ดีเนี่ยเราต้องรักกันเราต้องประดุงความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายอันไหนที่พอเยียวยาหรือพูดคุยให้คู่ความเขาตกลงเจรจากันได้เราก็ทำอย่างเช่นวันนี้นะฮะผมยื่นฟ้องนะครับจำเลยในกรณีช่อโกงทรัพย์มูลค่า 3.5 ล้านเราก็พยายามให้คนถูกฟ้องเนี่ยนำเงินมาคืนกับผู้เสียหายถ้าคืนได้ตามที่ต้องการเราก็ถอนฟ้องให้แต่มาตรการในการคืนก็ต้องมีระยะเวลาทุกคนก็แฮปปี้ทั้งฝ่ายที่ถูกฟ้องและฝ่ายที่ร้องที่ฟ้องทุกคนคุยกันก่อนที่จะมาถึงทนายความนี่เขามีความสัมพันธ์กันมายังไงเขาก็พูดคุยกันเราก็เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างคนเสียหายกับผู้ที่กระทำความผิดถ้าหากกระทำความผิดแล้วรู้แก่โทษเราก็สมควรให้โอกาสเห็นไหมฮะนั่นก็เป็นหน้าที่ของทนายความที่จะดึงความยุติธรรมวันนี้ก็ชัดเจนชัดแจ้งครับที่ศาลอาญามีนบุรีนะฮะได้ออกหมายจับทนายดังรูปหล่อสิทธาเบื้อบังเกิดไม่รู้ว่ามีกับพวกหรือไม่ผมไม่ทราบนะครับแต่เนื้อข่าวว่าจับทนายสิทธาก็เป็นรายงานให้ทุกฝ่ายนะครับถ้าหากไม่ทำความผิดจริงก็ต้องสู้คดีถ้าหากผิดจริงก็รับสารภาพแน่นอนครับรับสารภาพลดกึ่งหนึ่งจากหนักเป็นเบาได้รับประโยชน์ทันทีแต่เนื้อข่าวก็ยังไม่รู้ว่าสิทธาจะให้การประสิทธิ์รับสารภาพตามหลักโดยทั่วไปทนายก็ต้องประสิทธิ์อยู่แล้วส่วนประสิทธิ์แล้วก็ต้องนำสืบให้ได้ว่าไม่ทำความผิดก็เป็นรายงานให้ทุกฝ่ายพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานคิดทำความดีอย่าจนความคิด
อย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับทุกมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปณิธานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดินแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลแม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเพียงบาททุกชาติไปด้วยความภาคดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐบุรุษในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล